สวัสดีค่ะเจอกันกับช่อง DIY ตามใจชอบนะคะคลิปนี้ก็ใกล้ถึงปีใหม่เทศกาลต่างๆนะคะมาเตรียมทำของฝันใส่กิ๊บบ็อกกันนะคะซึ่งจะทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีวิธีการทำที่ง่ายค่ะซึ่งให้เตรียมริบบิ้นหรือว่าเชือกไหมพรมนะคะแล้วก็กระดาษอาจจะเป็นกระดาษทำงานทางด้านฝีมือหรือว่ากระดาษที่แข็งนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รูปทรงที่สวยขนาดจะ15เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรมาดูวิธีการทำกันนะคะก็ตัดกระดาษออกมานะคะความยาว30เซนติเมตรความกว้าง15เซนติเมตรแล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วกรีดให้เรียบคลี่ออกมาแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งกรีดให้เรียบค่ะในส่วนนี้จากส่วนบนนะคะก็ให้ตีเส้นลงมานะคะที่มุมอีกด้านหนึ่งทั้งสองมุมเลยค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้พับตามที่ขีดเส้นไว้ค่ะแล้วก็กรีดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะกรีดไปตามเส้นเลยค่ะแล้วก็หงายขึ้นมานะคะพับอีกครั้งจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่พับไว้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็ให้พับเข้าหากันค่ะก็จะเห็นเป็นเหลี่ยมนะคะในจุดนี้จากด้านบนก็ให้เปิดช่องนะคะลงมาสัก1เซนติเมตรถ้ามีตาไก่ก็เจาะตาไก่เลยค่ะเพื่อที่จะใส่ริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดไหมพรมเข้าไปค้างไว้ก่อนนะคะด้านนี้ก็พับเข้าหากันอีกค่ะแล้วก็เก็บมุมด้านล่างให้สวยนะคะถ้ากระดาษแข็งไปก็มีตัวช่วยก็ได้นะคะใช้กาวแปะเข้าไปสักนิดหนึ่งด้านนี้ก็ตัดอีกค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องให้ใส่ไหมพรมเข้าไปได้เพื่อที่จะผูกเป็นโบค่ะแล้วก็สอดโบเข้าไปค่ะก็ดึงออกมานะคะก็ผูกจัดเหลี่ยมให้สวยนะคะก็จะได้เป็นกิ๊บบ็อกซ์สามเหลี่ยมสวยๆเลยค่ะใส่เป็นของฝันไว้แจกเด็กๆ
หรือว่าเพื่อนฝูงนะคะน่ารักดีค่ะลองทำกันดูนะคะยิ่งทำหลายๆกล่องจะรวมกันจะดูน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ